ทุกวันนี้เรามีความคิดฟุ้งซ่าน 50% นะครับของวันแปลว่าเราใช้พลังงานไปกับความฟุ้งซ่านถึงครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งมันส่งผลรุนแรงต่อสภาวะจิตนะครับเกิดความเครียดซึมเศร้าเบื่อหน่ายกังวลอีกมากมายแล้วเราทุ่มเทเวลากว่า2ปีนะครับในการวิจัยพัฒนานะครับตัว AI ที่สามารถที่จะช่วยลดระดับความฟุ้งซ่านแล้วเพิ่ม flow state หรือภาวะที่เรียกว่าลื่นไหลผ่อนคลาย relax focus ได้ครับพวกเราคือเมตตาครับเมตตาเกิดจากบริษัท iFlowTech นะครับพวกเราค้นพบว่าปัญหาการเบิร์นเอาท์และลาออกเนี่ยพุ่งขึ้นสูงมาก9ล้านกว่าคนจาก 4,000 บริษัทลาออกแล้วส่วนใหญ่เป็น talent worker ก็คืออายุ 30-45 ปีเพราะอะไรครับเพราะครึ่งวันของการทำงานหมดไปกับความฟุ้งซ่านครับยังไม่หมดแค่นี้ครับภาวะฟุ้งซ่านส่งผลโดยตรงกับภาวะเบิร์นเอาท์นะครับหรือหมดใจหมดไฟในการทำงานในประเทศไทยไปถึงสิงคโปร์ไปถึงเอเชียเนี่ยมี talent worker ที่มีความเสี่ยงที่จะเบิร์นเอาท์หรือหมดไฟเนี่ยถึง78ล้านคนเราสูญเสียมูลค่าเศรษฐกิจกว่า1,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปีจากเรื่องนี้ครับอาจารย์ก้องพบอยู่เย็นโฟลเดอร์ของเราแล้วก็เป็นอดีตวิศวกรอาวุโสจาก NASA เนี่ยเป็นควอนตัมฟิสิกส์แล้วก็คิดค้นนะครับนวัตกรรมตัวนี้ควบคู่ไปกับ CTO ของเราดร.เฟิร์สที่จบปริญญาเอกทางด้าน Neuroscience แล้วก็ทางด้านปริญญาโททางด้านซอฟต์แวร์ Development นะครับผมดูแลบริษัทในฐานะ CEO ครับแล้วก็พัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์คุณกุ้งดูแลเรื่อง Marketing ออนไลน์มากว่า30ปีคุณเฟรมเนี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะ manage หลายๆเรื่องได้โดยเฉพาะเรื่องของการเงินและ strategist ครับพวกเราคือ iFlowTech ครับ product ของเราคือเมตตาสภาวะ flow เนี่ยศาสตราจารย์มิไฮลีชิกเซนมิไฮนะครับโด่งดังมากในเรื่องของการคิดค้น flow stage ท่านบอกว่าเราต้องมี deep relax conscious แล้วก็ทำงานไปด้วยมันถึงจะเข้าไปสู่ภาวะที่เรียกว่า flow state ไม่งั้นเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยก็จะไปที่ anxiety และ boredom หรือเบื่อหน่ายเทคโนโลยีของเราเป็นเทคโนโลยีที่สามารถตรวจวัดครับคลื่นสมองได้ถ้ามีภาวะที่เรียกว่า block ฟุ้งซ่านก็จะแจ้งเตือนเป็น awareness mode นะครับ It's ready to use การแจ้งเตือนทำให้เกิด awareness และการใช้แอปพลิเคชันควบคู่ไปกับเฮดแบนด์ของเราเนี่ยสามารถที่จะฝึกฝนคนเนี่ยไปสู่สภาวะที่เรียกว่าโฟลว์อันนี้เรียกว่าโฟลว์มินิเกมครับถ้าดอกไม้บานแล้วมีเสียงดังแสดงว่าคุณโฟลว์แต่ว่าถ้าสีเหลืองมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวๆแสดงว่าคุณเพ่งเกินไปคุณเครียดเกินไปหรือคุณไม่ได้มีคอนเชียสนะครับนอกจากนี้เรายังมีเกมที่สามารถเปิดตาทำสมาธิได้เราสังเกตว่าผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยมีสมาธิดีเช่นกันครับเราสามารถฝึกฝนพนักงานทุกคนนะครับพวกเราทุกคนให้มีสมาธิที่ดีขึ้นมาได้โดยแจ้งเตือนในภาวะฟุ้งซ่านครับมินิเกมก็คือเหมือนเกมเมื่อกี้คือถ้าสีเหลืองๆยังส่องสว่างอยู่ก็คือดีแต่ว่าถ้าเริ่มเขียวเริ่มขอบฟุ้งนะครับก็คือไม่ดีแถมเรามีแดชบอร์ดสรุปเป็นกราฟขึ้นสมองแล้วก็ดัชนีชี้วัดความผ่อนคลายด้วยเราสามารถฝึกฝนพร้อมๆไปกับการทำงานในแต่ละวันได้เลยแล้วก็ช่วยลดภาวะเบิร์นเอาท์ลดภาวะฟุ้งซ่านแล้วก็เพิ่มภาวะโฟลว์ครับเราจึงอยู่ในท้องตลาดแบบที่ไม่ใช่เทคโนโลยีที่ป้องกันหรือรักษาแต่พัฒนาสภาวะจิตแบบเรียลไทม์เราจึงแตกต่างจากทุกๆแบรนด์เพราะเรามี AI ที่สามารถวัดสภาวะแบบเรียลไทม์แจ้งเตือนแบบเรียลไทม์แล้วก็สามารถประมวลนะครับสภาวะได้แบบเรียลไทม์ด้วยราคา88เหรียญต่อปีหรือประมาณ200กว่าบาทต่อเดือนทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีของเมตตาได้ครับ Revenue Stream ของเรามองที่ B2B, B2C และ B2B อีกตัวหนึ่งเริ่มต้นจากฟรีเมียมนะครับทดลองใช้เดือนหนึ่งฟรีแล้วก็เป็นสมาชิกเราปีหนึ่งนะครับหรือจะซื้อขาด288เหรียญหรือถ้าเป็นเทคสตาร์ทอัพแล้วก็หรือเป็นเกมที่คนต้องการสร้างเกมหรือแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองก็คือซื้อขาดบวกค่าบริการ58เหรียญต่อเดือนหลักชิปโปรดักต์และอีโคซิสเต็มเรายังมีเยอะนะฮะเรายังพัฒนาสมาร์ทกลาสเรายังพัฒนา
สมาร์ทเอียร์บัดซึ่งวัดขึ้นสมองได้ทั้งคู่นะครับแล้วก็ไปสู่นาโนเทคโนโลยีพวกเราครับเรากำลังจะพลิกโฉมนะครับนวัตกรรมที่เรียกว่าควอนตัมเทคโนโลยีในประเทศไทยเมตาจะเป็น Original Component Manufacturer ที่สามารถผลิตควอนตัม Variable Sensor หรือเทคโนโลยีที่เล็กมากๆเลยที่ไปอยู่บนคิ้วเราไปอยู่ข้างหลังหูเราไปอยู่บนร่างกายเราโดยที่ไม่ได้ Invasive หรือระแคะระคายแต่สามารถเป็นตัวช่วยนะครับวัดประเมินแจ้งเตือนแล้วก็สามารถทำนายล่วงหน้าว่าเราจะมีสภาวะแบบไหนเราควรจะป้องกันอะไรนะครับทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีนี่แหละครับอนาคตของ Quantum Medical ที่เราสามารถ breakthrough ได้ภายในไม่ถึง3ปีนี้ครับมาร่วมกับเรานะครับขอบคุณครับ